สองวิธีเอาชนะความกลัวเมื่อเราต้องตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆความกลัวเนี่ยครับมันอยู่ในตัวเราความเชื่อความคิดความรู้สึกมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแต่มันชอบมากเลยครับปรากฏตอนที่เรากำลังตัดสินใจทำสิ่งใหม่มันทำให้เราไม่กล้าที่จะทำสองวิธีนี้ครับที่จะช่วยได้วิธีแรกเราต้องคิดเสมอเลยว่าทำไปเถอะลองทำไปก่อนเพราะการที่เราใช้คำว่าลองเนี่ยครับมันจะทำให้เรานั้นกล้าที่จะผิดกล้าที่จะทำและกล้าที่จะพัฒนาเช่นวันนี้ครับเราลองที่จะแบบจากการอ่านหนังสือเนี่ยเราลองกลับมาพูดดูในสิ่งที่เราอ่านหรือวันนี้เราอาจจะเป็นคนชอบสนุกสนานอยู่กับเพื่อนแล้วลองปรับเปลี่ยนดูครับในการที่จะมาทำสื่อโซเชียลทำคอนเทนต์ดีๆเราอาจจะโด่งดังแล้วก็มีรายได้จากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะเกิดความที่ความกลัวหายไปเลยข้อ2เราอย่าคาดหวังผลลัพธ์จนเกินไปบางครั้งเราชอบติดความเพอร์เฟคครับเราชอบเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสำเร็จหรือฟังเสียงคนที่คาดหวังเราดังนั้นเราต้องอยู่ในทางของเราอยู่ในเป้าหมายของเราและผลลัพธ์มันจะดีเองในวันนี้ครับคุณตุ้ยอยากจะบอกเลยนะครับว่าการที่เราเอาชนะความกลัวเมื่อเราทำสิ่งใหม่ได้เราต้องกล้าที่จะลงมือทำอย่างจริงจังครับ